ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดด้วยการร่วมมือกันของทุกระดับใน3หน่วยงานนักวิจัยหน่วย EOD และนักศึกษาหุ่นยนต์จากงานวิจัยได้ผ่านการทดสอบสภาวะการใช้งานจริงและพร้อมที่จะนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงทันที